ก่อนที่ทุกท่านจะไปฟังการอัปเดตข่าวสารศึกฟุตบอลไทยลีกครับทุกท่านช่วยกดไลค์กดซับสไครบ์กดกระดิ่งครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่อง Betly Family กันด้วยนะครับในส่วนที่ประเด็นแรกของช่วงเที่ยงวันนี้ครับกับประจำวันที่14เดือนสิงหาคมครับเรามากันทางฝั่งของแชมป์เก่าอย่างทางด้านปราสาทสายฟ้าบุรีรัมย์ยูไนเต็ดกันหน่อยครับอย่างทางด้านมาซาทาดะอิชิกุนซือของทางด้านปราสาทสายฟ้าครับได้ออกมายอมรับหลังเกมประเดิมฤดูกาลใหม่ด้วยชัยชนะเหนือสวรรค์แคทในศึกไทยลีกฤดูกาล2022นี่แหละครับโดยความเคลื่อนไหวครับหลังเกมฟุตบอลไฮรักริเวอร์ไทยลีกในฤดูกาล2022ครับเมื่อวันที่13สิงหาคมที่ผ่านมาที่ทางฝั่งบุรีรัมย์ยูไนเต็ดครับบุกไปเอาชนะนครราชสีมา FC ถึงถิ่น2ประตูต่อ1ส่งผลให้ปราสาทสายคว้าครับคว้า3แต้มแรกประเดิมไทยลีกในฤดูกาลนี้แหละครับซึ่งอย่างไรก็ตามครับหลังจบเกมดังกล่าวครับทางด้านอิชิครับหัวหน้าผู้ฝึกสอนของบุรีรัมย์ยูไนเต็ดได้ออกมาเปิดใจถึงเกมในวันนี้แหละครับว่าเกมวันนี้ครับก็รู้สึกประทับใจทุกทีมเพราะเป็นเกมแรกของไทยลีกซึ่งทุกคนก็ต่างทำหน้าที่ได้อย่างเต็มที่อยู่ตลอดก็ประทับใจทุกทีมที่สามารถคว้าชัยชนะในวันนี้ได้ในช่วงต้นเกมครับเรามีจังหวะที่เล่นกันผิดพลาดแต่นักเตะทุกคนก็สามารถปรับเกมแก้ไขและพัฒนาแก้ไขสิ่งที่ผิดพลาดและพลิกกลับมาเอาชนะได้ซึ่งถือเป็นเรื่องที่ดีวันนี้ครับเกมของทางด้านนครราชสีมา FC ครับผมมองว่าเป็นการเล่นแบบวางบอลยาวและทิ้งบอลไปที่ตัวเป้าหมายซึ่งเกมรับของเราครับก็สามารถทำได้ดีที่สามารถทำลายเกมรุกของนครราชสีมามาได้ FC และอีกอย่างที่สำคัญครับก็คือหลังจากที่ทีมของเราโดนนำและสามารถพลิกเอาชนะได้ก็ถือเป็นเรื่องกำลังใจของทีมเราแหละครับซึ่งอย่างไรก็ตามครับหลังบทสัมภาษณ์สุดท้ายครับทางด้านผู้สื่อข่าวก็ได้สอบถามไปถึงฟอร์มการเล่นของเจ้าอามสุภชัยใจเด็ดครับหลังกลับมาจากการฝึกซ้อมกับสโมสรเลสเตอร์ซิตี้ณประเทศอังกฤษโดยโค้ชทางด้านมาซาครับได้ออกมายอมรับสั้นๆเลยครับว่าทางด้านสุภชัยเป็นนักเตะที่ดีและยอดเยี่ยมเพราะว่าเขาเองครับก็สามารถมีส่วนร่วมช่วยทีมได้เป็นอย่างมากตั้งแต่ก่อนหน้านี้มาแล้วอีกด้วยเลยครับและสำหรับโปรแกรมการแข่งขันนัดต่อไปของทางด้านบุรีรัมย์ยูไนเต็ดครับในทีมฤดูกาล2022ครับก็จะเปิดหลังรับการมาเยือนของทางด้านสุโขทัย FC ในวันเสาร์ที่19สิงหาคมณสนามของทางด้านช้างอารีนานะครับและส่วนที่ประเด็นที่2ครับเรามาต่อกันที่ทางฝั่งของทางด้านเมืองทองยูไนเต็ดกันเลยครับเมื่อทางด้านมาริโอได้ออกมาเปิดใจเลยครับว่ายอมรับผิดเองหลังประเดิมไม่สวยบุกไปพ่ายต่อทางด้านราชันมังกรราชบุรีมิตรผล FC เลยครับอย่างไรก็ตามครับสำหรับทางด้านมาริโอยูโรฟกี้ครับหัวหน้าผู้สอนของทางด้านเมืองทองยูไนเต็ดได้ออกมาเปิดใจเลยครับหลังบุกไปพ่ายราชบุรี FC 1ประตูต่อ0รายแต้มในนัดเปิดสนามเมื่อที่13สิงหาคมที่ผ่านมาเลยครับโดยในขณะเดียวกันเลยครับทางด้านมาริโอยูโรกี้ครับก็ได้ออกมายอมรับเลยครับว่าสิ่งแรกต้องขอแสดงความยินดีกับราชบุรีด้วยที่สามารถเก็บ3แต้มได้ผมคิดว่าครับทีมของเราครับไม่น่าจะได้3แต้มโดยจากฟอร์มการเล่นในเกมนัดนี้เพราะทำได้ไม่ดีนักคิดว่าเย่ที่สุดน่าจะออกมาเสมอที่ผ่านมาครับคุยกับนักเตะครับว่าใครอยากเล่นหรืออยากสู้กับทีมลงไปในสนามก็ต้องทำให้เห็นซึ่งหลังจากนี้ครับต้องกลับมาทำให้ดีกว่าเดิมซึ่งในช่วงครึ่งแรกครับทีมของเราทำได้ไม่ดีแต่ครึ่งหลังนั้นทำได้ดีขึ้นและยังมีโอกาสที่จะสามารถทำให้เกมเปลี่ยนได้คิดว่าครับถ้าเราอยากได้ผลการแข่งขันที่ดีอยู่ในอันดับที่ดีครับคุณต้องพยายามมากกว่านี้และเราต้องกลับมาให้ได้แหละครับแต่ถ้าทีมของเราแพ้ครับผมก็จะรับผิดชอบคนเดียวถ้าชนะมันก็จะดีไปหมดเราก็ต้องกลับมาทำงานหนักอีกครั้งเพื่อเกมนัดต่อไปด้วยนะครับสุดท้ายนี้ครับก็อยากขอบคุณแฟนบอลครับและขอโทษที่ทำให้เสียใจเกมนัดหน้าครับได้กลับไปเล่นในบ้านเราต้องการกำลังใจจากแฟนบอลจะกลับมาคว้าชัยชนะให้ได้อีกด้วยแหละครับและสำหรับโปรแกรมการแข่งขันนัดต่อไปของทางด้านเมืองทองยูไนเต็ดครับก็จะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของทางด้านรถม้ามรกตลำปาง FC ครับที่เพิ่งชนะพยาไก่ชนหนองบัวพิชิต FC ไป1ประตูต่อ0ในศึกไทยลีกนัดที่2ครับในวันเสาร์ที่20สิงหาคมเวลา 18:30 นแหละครับในส่วนที่ประเด็นที่3ครับเรามาต่อกันที่เจ้าอามกันเลยครับอย่างทางด้านสุภชัยใจเด็ดครับสุดหน้าตัวเก่งจากปราสาทสายฟ้าบุรีรัมย์ยูไนเต็ดครับออกมาดีใจที่สามารถปลดล็อกประตูของฤดูกาลใหม่ได้ตั้งแต่เกมนัดแรกหลังหมอคนเดียว2ประตูช่วยบุรีรัมย์ยูไนเต็ดครับบุกชนะนครราชสีมามาได้4ถึงถิ่นไป2ประตูต่อ1เลยครับ
อย่างไรก็ตามครับหลังจบเกมดังกล่าวกัปตันเจ้าอัมสุภชัยใจเด็ดครับก็ได้ออกมาสัมภาษณ์ถึงเกมนี้เลยครับว่ารู้สึกดีใจที่ทีมเก็บ3แต้มได้ซึ่งแน่นอนครับว่าเกมแรกครับมันยากเสมอสำหรับการเริ่มต้นซึ่งวันนี้ก็ถือเป็นการเริ่มต้นที่ดีแน่นอนครับว่าการกลับมาจากการซ้อมกับเรเตอร์ก็ถือว่าเราได้ประสบการณ์ที่ดีมากเราที่นู่นกับการแข่งขันค่อนข้างที่จะสูงและการฝึกซ้อมที่หนักทำให้พอกลับมาที่ประเทศไทยครับทำให้ร่างกายเราดีขึ้นเรื่องรุ่นดาวซันโวครับก็ปล่อยให้มันเป็นไปตามเกมผมเล่นฟุตบอลด้วยความสนุกผมเชื่อว่าถ้าเราสนุกกับเกมในสนามครับผลการแข่งขันและฟอร์มของเราก็จะดีขึ้นและปีนี้ครับก็ยังมีการอัดฉีดจากพ่อเนอยู่เหมือนเดิมอีกด้วยแหละครับและสำหรับโปรแกรมในศึกฟุตบอลลิเวอร์พูลครับที่ผมบอกไปครับนัดต่อไปของบูเดมยูไนเต็ดเขาจะเปิดบ้านรับการมาเยือนของทางด้านสุโขทัย FC นี่แหละครับในส่วนที่ประเด็นต่อไปครับเรามากันที่กัปตันทีมคนใหม่ของทางด้านราชันมังกรเลยครับหรืออดีตเก่าของทางด้านบริมยูไนเต็ดครับจังทางด้านจักรพันธ์แก้วพรมออกมายอมรับเลยครับว่าทีมยังมีเรื่องต้องปรับปรุงอยู่เป้าหมายในปีนี้ครับคือเล่นบอลให้แฟนบอลมีความสุขแหละครับอย่างไรก็ตามครับสำหรับทางด้านกัปตันโน้ตครับจักรพันธ์แก้วพรมครับกองกลางกัปตันทีมของราชบุรี FC ได้ออกมายอมรับหลังทีมเปิดบ้านเอาชนะเมืองทองยูไนเต็ดไป1-0ในเกมนัดเปิดแปรสถานามครับในศึกฟุตบอลลิเวอร์พูลในฤดูกาล2022นี้แหละครับดูอย่างไรก็ตามครับล่าสุดเลยครับกัปตันโน้ตครับได้ออกมายอมรับเลยครับว่าผลงานในวันนี้ส่วนตัวก็ยังมีหลายสิ่งที่ต้องปรับปรุงก็ดีใจที่เปิดฤดูกาลมาด้วยชัยชนะซึ่งมันสร้างขวัญกำลังใจกับทีมและแฟนบอลและก็ดีใจเลยครับส่วนเป้าหมายของทีมในฤดูกาลนี้ครับจะกลับมาเล่นฟุตบอลให้กับแฟนบอลมีความสุขอีกครั้งแฟนบอลที่เข้ามาเชียร์ในสนามก็จะได้ดูฟุตบอลกันอย่างมีความสุขสนุกเราสู้เต็มที่ทุกแมตช์แน่นอนก็อยากให้แฟนบอลครับเข้ามาให้กำลังใจในสนามกันเยอะเพราะกำลังใจของทุกคนครับมันสำคัญกับทีมเรามากในปีนี้เลยครับและในส่วนของโปรแกรมต่อไปของทางด้านราชบุรี FC ครับในศึกฟุตบอลลิเวอร์พูลในฤดูกาล2022นี้ครับก็จะพบกับจงอางพยองขอนแก่นยูไนเต็ดที่เพิ่งแพ้แบงคอกมาครับในวันที่28สิงหาคมเวลา19:00 น.ตรงครับณสนามองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นเลยครับเอาเป็นว่าถ้าใครชอบคลิปนี้ครับก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งครับเพื่อเป็นกำลังใจกับพวกเราทีมงาน Bitly Family กันด้วยครับเพื่อนำไปพัฒนาคลิปต่อไปแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ